ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกนน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกนที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะก็ถูกต้องฤดูนะคะถูกต้องตามฤดูกาลอะไรเงี้ยช่วงนี้ร้อนจริงๆร้อนจนแบบว่าโอ้โหถ้าจะละลายอะไรเงี้ยทำไมต้องช่วงนี้เน้นแหวกอกแล้วเกินไปถ่ายชุดว่ายน้ำต้องมีโอ้ไม่ค่ะอันนี้ก็คิดว่ามันเหมาะกับแบบว่างานนี้อะไรเงี้ยที่เรามาอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆช่วงนี้มีนานแล้วแหละก็เลยแบบคิดว่าเออถึงเวลาที่หยิบออกมาใส่สักทีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เราได้เว้นว่างการเซ็กซี่มานานแต่วันนี้เรามาเต็มมากอ๋อก็เป็นว่างช่วงหนึ่งใช่ไหมจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะไอ้ว่าของเรามันเหมือนเวลาจะหยิบเสื้อผ้ามันคืออารมณ์ของเราเองคือไม่มีใครบังคับเราได้ใช่ไหมว่าวันนี้ให้แต่งยังไงอะไรไงแต่พอเรามันอยู่ที่อารมณ์เราพอเรามีความรู้สึกว่าเออวันนี้อยากฟิลนี้เราก็จะหยิบขึ้นมาแล้ววันนี้มีฟิลแบบว่าอยากใส่ชุดนี้มาอะไรช่วงนี้มีฟิลเซ็กซี่เยอะนะเป็นฟิลยังไงเราก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะหุ่นเราแบบว่ารู้สึกพอใจกับหุ่นเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอยากหยิบมาใส่เราจะมาทวงความแชมป์คืนเราไหมจริงๆก็ไม่เคยลาจากนะไม่เคยทิ้งไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบแต่แค่ช่วงนี้อาจจะแบบว่าเห็นบ่อยแต่เดี๋ยวมันก็คงมาเหมือนเดิมแหละมันอยู่ที่งานถ้าบางงานเรารู้สึกว่าเออวันนี้แบบไม่อยากแต่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่แต่งจำเป็นไหมว่าต้องหยิบชุดแบกหน้าอกอะไรอย่างงี้มาตลอดไม่ตลอดค่ะจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันแบบว่าแหวกอกอะไรสมมติจะเป็นผ่าใช่ไหมอะไรเงี้ยผ่าแบบว่ากระโปรงอะไรเงี้ยมากกว่าเบื่อแล้วว่าผ่าบ่อยๆก็เบื่อแหวกไปเลยก็แต่ถามว่าเห็นไอ้แหวกขนาดนี้บ่อยหรอก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยพูดได้เลยว่าไม่ได้บ่อยหรือมันต้องเซฟขนาดไหนไหมอ่ะคือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ซื้อมาจากต่างประเทศแล้วเป็นแบรนด์ที่ด้านข้างเนี่ยเขามีแบบขอบยางในการลื่นคือติดตัวให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเซฟไม่งั้นเราไม่ใส่หรอกแบบว่าคนเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออด้วยแบรนด์นี้เขาเซฟเขาเหมาะกับแบบว่าในการแบบว่า move อะไรก็ไม่ขยับอยู่แล้วก็เลยมั่นใจแต่นี้มีคนติดต่องานเซ็กซี่พวกถ่ายแบบอะไรนี้เราพร้อมมั้ยคือช่วงนี้เนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างที่จะออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราก็เข้าใจลูปการเวลาของเรานะว่าตอนที่เราอายุ20กว่าเราถ่ายแบบก็เป็นอีกแบบนึงพอเราตอนนี้อายุ30กว่าเราก็เป็นอีกแบบนึงคือตอนนี้ก็แบบว่าด้วยยังไงดีล่ะความเซ็กซี่ตอนนี้มันก็คือความแข็งแรงถูกไหมมันเป็นเทรนด์ใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราถ่ายแบบก็คงได้ภาพเก็บอีกแนวนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆก็อยากถ่ายนะคะแต่ก็ดูอยู่ว่าควรจะอะไรยังไงต้องดูคอนเซ็ปต์ว่ามันต้องแรงขนาดไหนยังไงคะถามว่าแรงคือด้วยวัยของไอ้ที่เคยผ่านมาเนี่ยตอน20กว่าที่ถ่ายแบบก็ถือว่าแรงแล้วถูกไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราโตขึ้นแต่ตอนนี้แหละเราก็ดูแหละว่ามันไม่ใช่มากกว่านั้นเรายังไม่เคยถ่ายโดยที่เราแบบว่ามีหุ่นที่สตรองเลยถูกไหมมันอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งมากกว่าคือต้องถ่ายยังไงให้เป็นแม่ก็คือแม่ใช่ไหมอ๋อก็ไม่ได้แบบว่ามีกฎอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแต่ถ่ายทั้งทีเนี่ยเรารู้ว่านี่เราไม่ได้ถ่ายแบบมาไอ้ว่ามีเกิน5ปีแล้วเนาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีถ่ายทั้งทีก็คงอยากให้เต็มที่เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็คงแบบว่าโตขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเมาดินนั้นเบาๆนะมันถูกกาลเทศะแล้วนะก็เป็นทะเลเอาไปทะเลเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำมันเป็นเรื่องปกติแบกบนแบกล่างเหมือนกันเอาเมาดินอ่ะก็นั่นวันพีชนะเราก็อะไรนะนั่นวันพีชไปกับใครเขาเลือกค่ะเขาเลือกนะคะไปกับคนแนนละค่ะคนใส่แว่นนะคนใส่แว่นตุ้ยหนุ่ยเดินหนึ่งหวานขนาดไหนคะทะเลมาลดีฟเรียกได้ว่าก็ถือว่าไปพักผ่อนแล้วก็เป็นการซื้อตั๋วแล้วจัดแพลนแบบวินาทีสุดท้ายสมมติเราบินวันที่13เราซื้อทุกอย่างวันที่11ซึ่งค่อนข้างกระทันหันแล้วก็เหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็เพิ่งรู้สึกว่าอ๋อการจัดทริปมันยากขนาดนี้นี่เองนะแล้วเขาก็จะบอกว่าใช่สิเพราะปกติเขาเป็นคนทำให้หมดอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นอะไรที่แล้วไม่ได้จัดการเองแต่เขากลัวว่าไม่ถูกใจเพราะว่าโรงแรมค่อนข้างเต็มเกือบหมดแล้วเพราะเรามาจองแบบ last minute อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เลือกให้ดูว่ามันมีอะไรเหลือบ้างเขาก็กลัวเลือกแล้วเราไม่ถูกใจเขาก็เลยให้เราแบบช่วยเลือกแล้วก็เอาไปเถอะแต่พอเราได้เห็นเองเราก็จะรู้สึกเฮ้ยมันไม่มีแบบนี้หรอไม่มีแบบนี้เต็มหมอทิปมันก็มีแบบทิศซันเซตอีกทิศนู้นทิศนี้มีอ่างข้างนอกห้องแบบอยู่บนน้ำนู่นก็เลยแบบเยอะ
แล้วพอเราเลือกเองเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันเหนื่อยขนาดนี้เองเลยหรอในการจัดทริปอะไรเงี้ยก็พอไปถึงก็เลยพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะแบบไปกี่วันไปมากี่วันไปอยู่ประมาณ4วัน3คืนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้ยที่ไปกัน2คนใช่จะเป็นกลุ่มใหญ่มันมีความรู้สึกยังไงบ้างไปกัน2คนคือก็สิ่งแรกที่เพื่อนบอกว่าเราจะรู้ว่าอยู่ได้หรือเปล่าถ้ามากัน2คนมันจะเบื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยไม่เบื่อเพราะว่าหลับตลอดเลยไม่อากาศมันดีเอาจริงนะเป็นมาลดีฟถือว่าเป็นประเทศที่ไอ้บอกว่าเฮ้ยนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยอ่ะพระเจ้าสร้างมาได้แบบเพอร์เฟคแล้วดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบอยากตื่นเช้ามาแค่นั่งมองทะเลมองพระอาทิตย์แล้วมันมีเสน่ห์ตั้งแต่เช้ากับวันเย็นคนฟิลแบบว่ามันคนละฟิลในแบบว่าช่วงเวลาเพราะฉะนั้นแบบถือว่าเป็นประเทศที่ดีมากใช่ไหมดีมากถือว่าเป็นประเทศที่คู่รักไปกันเยอะมากหลายคนก็รู้ว่ามันมีโมเมนต์เขาจะทุกข่าวขอแต่งงานหรือเปล่าหนูว่าไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรากระทันหันกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนฮะชายเตรียมไม่ทันโอ้คงแบบว่าเตรียมหาของไม่ทันอะไรเงี้ยขอเล่นอยู่ด้วยกันคู่กันมันเป็นไงบ้างโดยที่ไม่มีเพื่อนล้อมรอบแล้วนั่นน่ะสิเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะจริงๆเขาปกติไปไหนนะมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็เพราะเรารู้จักกันเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นไปไหนมันก็เลยเป็นแก๊งเดิมๆเป็นกลุ่มเป็นฝูงอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ไปกัน2คนก็ไม่รู้สึกเบื่อนะเรารู้สึกว่าแบบก็อยู่ได้อยู่ได้ดีมันได้สวีทกันมากขึ้นเลยอย่างงี้มั้ยคะคือไอ้เตรียมหนังไปดูเตรียมหนังสือไปอ่านอะไรเงี้ยพอคิดว่าเมาดีมันคงแบบติดเกาะเขาไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบนอนฟังเพลงแล้วก็แบบมองคลื่นทั้งวันแล้วก็ไปดำน้ำกันบ้างแต่มันติดเกาะคนรักนะอะติดเกาะคนรักนะก็ดีไงอันนี้ถือว่าดีอาทริปนี้ถือว่าดีค่ะไม่ได้ซ้อมแบบใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปก่อนต้องทดลองอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะไปรอดใช่ไหมโอ้นี่มันแค่4วันเองอ่ะนี่มันแค่4วันเองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ได้ไหมไอ้ว่าด้วยนี่รู้จักเขามา3ปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือเราก็ไม่สามารถพูดได้หรอกนะแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไอ้ก็คิดว่าไอ้น่าจะอยู่กับคนนี้ได้เฮ้ยไอ้อย่างเวลาแต่งชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยต้องให้เขาสกรีนให้ไหมเขาเป็นแบบฝรั่งมากๆเขาไม่เคยอยู่เมืองไทยเพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามาทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้ำมันก็ถูกแล้วก็สมมติบางรูปไอ้บอกว่าเฮ้ยรูปนี้เยอะเกินไปไหมเขาก็บอกว่าก็สวยดีนี่คือเขามองคือเขาก็มองแค่ว่าสวยไม่สวยอะไรเงี้ยเขาจนบางทีไอ้ต้องอธิบายว่าไม่ใช่พี่เดี๋ยวคนอ่ะเขาจะมองว่าตรงเนี้ยหรือต้องอธิบายภาพให้เขารู้ว่าคนไทยจะคิดยังไงกับภาพนี้แล้วเขาก็จะมองแล้วเขาบอกก็ไม่นะเราก็ถึงแบบโอเคจุดด้อยที่เราบอกไปว่าคนจะจับผิดภาพนี้ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกไอ้ก็เลยแบบโอเค